วันนี้จะกินแบบก๋วยเตี๋ยวแบบทางด่วนนี้แล้วนะคะเพราะว่าเอาแบบกินไวๆเพื่อจะได้กินยานะคะมีอย่างมากมายใส่น้ำมันลงไปผัดหอมผัดกระเทียมใส่พริกไทยลงไปหน่อยนึงผัดให้หอมนะคะเกลือลงไปจ้าเพราะว่าไม่ง่ายจะใส่พริกลงไปใส่ไม่หั่นนะคะเอาพริกลงไปพักเลยเส้นหมี่น้ำใสปลาหมึกนะจ๊ะวันนี้ใส่นี่ลงไปเลยใส่พริกแห้งลงไปพักยืนทำกันก็พันยัยไม่ยาสวนห้างเลยแฮกกับเขาพร้อมกันไม่ค่อนมันเครื่องกันไปกี่เราแต่มันกระเตือนพร้อมกันเนาะเวลากินเนี่ยมันเศร้าพร้อมกันเนี่ยค่ะตัดลงไปก่อนนะคะให้หอมวันนี้จะใช้ปลาหมึกนะคะเส้นมีน้ำใสปลาหมึกบอกคอยหรือบอกพี่น้องคือเราหรอวะวันนี้จะเล่นแบบง่ายๆเลยนะคะน้ำตาลปรุงรสไปเลยฝักเน่าบีบฝักหน่อนะคะรอให้มันเดือดจ้ะกวางทางจิ้มจิ้มเนี่ยมีอะไรก็จะใส่ซอสปรุงรสลงไปน้ำนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบทางด่วนซอสหอยนะคะเสร็จสับเรียบร้อยจบแล้วมีอะไรก็จะใส่เส้นลงไปก่อนเพราะว่าปลาหมึกข้าวมันสุกไวนะคะพี่น้องเตรียมใจเลยค่ะทั้งหมึกทั้งเส้นใส่ลงไปเลยไม่ต้องอะไรมากมายง่ายๆตามสไตล์ไม่เงี้ยน้อยนะคะนี่แหละค่ะร้อนมันเดือดก็เทใส่ถ้วยทั้งหมึกทั้งเส้นมึกซุปเส้นซุปจบค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสหมึกอันนี้เราก็รอให้มันเดือดเพื่อเราจะชิมนะนี่น่าจะเตรียมถ้วยไว้ก่อนนะคะThank you.
ผื่อคิดเงาเลยเอาทีเดียวให้อยู่ไปเลยที่ได้คุณวายใช้ทำเลยเพราะโต๊ะเราโดนยึดแล้วนะตอนนี้ยึดแล้วโต๊ะง่ายแบบนอกตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรชินค่ะขาดเผ็ดได้แล้วขาดหวานหน่อยนึงขาดเข้มเติมเกลือเพราะว่าเข้าใจซอสหลายๆมันก็เลี่ยนนะคะหน่อยจะว่าค่อยกินน้ำปลานะคะพ่อละค่ะเดี๋ยวหน่อยกระเทศใส่ถ้วยแล้วก็บีบมะนาวนะคะเดี๋ยวเราก็หันหัวมาทางนี้เลยพอเราโดนยึดสถานที่เราก็จะเอาตรงนี้ไปเลยถ้าสิคนยังยึดเข้ามาเอาทางนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาไม่เลยใช่ฝรั่งลงไปนี่แหละทำเห็นๆทำกันแบบนี้ไปเลยใส่นี่นะคะตั้งฉายนะคะก๋วยเตี๋ยวจะเป็นตั้งก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ถ้าขาดตั้งฉายแต่ถั่วนะถั่วดินนะไอ้สิใส่กระไดบ่ใส่กระไดนะคะบางที่มีหน่อยกับบะหมักใส่นะคะแล้วแต่เป็นบางเพื่อแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะบ่ใส่หรอกค่ะคนหากระเทียมเจียวก่อนนะคะสมบัติมันเยอะหาอะไรก็ไม่เจอกระเทียมเจียวหายไปไหนไม่รู้เพราะว่าอยากตัดต่อคลิปนะคะเอาแบบบ้านๆเข้ารู้กันแบบบ้านๆไปเลยปรุงจริงทำจริงกินจริงกินเองจริงทุกอย่างของจริงไม่มีตัวแสดงประกอบจากนั้นก็บีบบักนาวหาบักนาวก่อนนะคะถามว่าใส่ผสมใดก็ได้แต่ว่าแม่หน่อยจะกินบักนาวมันจะได้ความหอมของบักนาวก็จะกินบักนาวเลยนะคะส่วนบักนาวมันสิแซ่บเป็นแบบเลยสมทำสมมันสิแซ่บเป็นแบบนึงนะคะเป็นบล็อกง่ายๆเลยกินไม่หมดก็เก็บไว้เทใส่หม้อแล้วอุ่นใหม่ก็อยู่คนเดียวกินคนเดียวอยู่สองคนแต่วันนี้บอกกินนะคะไม่เลยมะนาวใส่เป็นลูกๆมันจะได้เผ็ดจี๊ดจ๊าดสะใจใส่หน่อยนึงได้ไหมไม่หน่อยเพราะไม่น่ากินเผ็ดสมเสร็จสับทำการซิมนี่นะจ๊ะขอซ่อนส่งแม่ได้แล้วคนให้มันเข้ากันนี่เลยเตี๋ยวเฮาถ้าพอเผ็ดไปหน่อยจะใส่พริกเพิ่มนะคะต้องเข้มก่อนจะใส่พริกทอดลงไปเพราะมันหอมนะคะมันน่ากินจ๊ะเผ็ดจี๊ดจ๊าดถึงใจแซ่บแล้วนะคะกะก็แค่ผักพริกนี่ไรจะชัดจับเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินว่าจ้าเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆของคนบ้านๆนะคะน้องไปเฮ็ดเบิ่งค่ะอยู่ผู้เดียวเฮ็ดกินได้ง่ายๆนะคะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ